นายกสั่งเข้มเปิดกิจการอาบอบนวดเตือนห้ามค้าประเวณีโดยเด็ดขาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายระยะที่5ที่อนุญาตให้กิจการอาบอบนวดเปิดบริการได้ว่าเรื่องนี้เป็นการสร้างสมดุลให้กับระบบเศรษฐกิจทั้งผู้ประกอบการผู้ใช้บริการซึ่งจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจว่ามีการลักลอบค้าประเวณีหรือไม่พร้อมเตือนให้ผู้ที่ไปเที่ยวให้ระมัดระวังเพราะทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วดังนั้นขอให้ระวังตัวเองมากที่สุดทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวต่อด้วยว่าการผ่อนปรนระยะที่5มีความเสี่ยงสูงรัฐบาลจึงได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไว้ไม่ว่าจะด้านสาธารณสุขการบริการตรวจโรคการรักษาโรคแต่ขึ้นอยู่กับคนทุกคนและไม่ควรเผลอลืมตัวซึ่งตนเป็นห่วงทุกคนแม้มาตรการจะเยอะไปบ้างแต่หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะสามารถผ่อนคลายอย่างอื่นได้อีกส่วนตัวกฎหมายปกติยังคงอยู่เหมือนกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีไว้เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างประเทศว่ายังรุนแรงอยู่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงถึง10ล้านคนตายกว่า500รายแม้ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อเพียง 3,000 กว่ารายแต่หากมีการแพร่ระบาดอีกจะทำอย่างไรทุกอย่างประมาทไม่ได้ทั้งการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างทางสังคมการใช้ภาชนะเดียวกัน